สวนดูสิทธิ์โพเผยคนไทยเลือกทีมพิธาเป็นนายกต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าจับตอมองสําหรับทีมพิธาลิมเจริญรัตน์ธุรกิจและนักนการเมืองวัย41ปีขุนพอลูกหนึ่งที่ช่วงนี้เขาทํางานลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับเดือดร้อนอยู่ตลอดจนได้รับความนิยมสูงมากๆและเมื่อวันที่3 1เตุลาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาสวนดูสิทธิ์โพมหาวิทยาลัยสวนดูสิทธิ์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองกลุ่มตัวอย่่่าางง186คนนระววัที25 ถึง28ตุลาคมปี2 5 6พบพบว่าประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆดังนี้แสดงให้ถึงถึงความแตกแยกในพรรคการเมืองร้อยละ60.09คิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งสสในต้นปี2565ร้อยละ57.86หากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะทาให้ได้เปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ58.31ามถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดร้อยละ32.94รองลงพรรคก้าวไสก็ร้อ 9, ลยละ25.1นายรัฐมนตรีท่ยากได้คือพิาลิรมเร้รา

รองลงมาก็คือประยุทจันโอชาร้อยละยีโดยภาพรวมแล้วประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วการที่เลือกตั้งใหม่ร้อยละเจ็ดสิบจุดสองก้าวโดยมีการสรุปว่าการขยับตัวของพรรคการเมืองทั้งหมดทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้อาจจะดูเหมือนเป็นการเตรียบตัวรับการเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่าเดิมกําหนดถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการื่อนไหวของแต่ละพรรคในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยกภายในพรรคและเป็นเพียงการสร้างกระแสแต่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าฝ่ายประชาชนเองก็อยากจะลุ้นให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วกระแสของพรรคเพื่อไทยยยังคงคเปป็นไดด้วดีแแต่กระส นายกแต่การสํารวจครั้งนี้กลับเป็นพิธาลิมเจริญรัฐที่มีกระแสดีมากๆต้องรอดูกันต่อไปเลยคะ่ะว่าถ้ามีการเลือกตั้งแล้วจะมีการเปลี่ยนครัวการเมืองได้หรือไม่เพราะว่าการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและถูกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสถานการณ์สายตาของประชาชนอยู่เสมอยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเลยคะ่ะว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นจะเป็นในทิศท,ทางไหนกันแน่